สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้เบื้องต้นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับจากบริษัท Adobe ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกับ Photoshop แล้วก็ Lightroom นะนั่นก็คือ Photoshop Mix นะครับผม Photoshop Mix นะมีบน iOS ไว้ใช้บน iPhone iPad แล้วก็ใช้บน Android ก็ได้นะครับในการสาธิตครั้งนี้ผมใช้ตัว iPad Pro 12.9 นิ้วนะครับแล้วก็ใช้ Apple Pencil ซึ่งถ้าใครไม่มี Apple Pencil ก็สามารถใช้นิ้วของเราเนี่ยแทนได้เลยหรือใช้พวกสไตลัสปากกาอื่นอะไรก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับตัว Photoshop Mix เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นโปรแกรมตัดแต่งปรับแต่งภาพโดยตรงนะครับแต่มันจะเป็นโปรแกรมไว้ตัดแปะมากกว่านะครับผมแตะภาพนู้นภาพนี้มันได้คัดมาวางนะซึ่งกับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นโปรแกรมที่เอาไว้แบบใช้เล่นๆเฉยๆแบบเฮ้ยตัดแปะสนุกๆนะซึ่งก็จะใช้ประโยชน์ในเชิงนั้นก็ได้นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันมีประโยชน์กับบางคนมากเลยนะเช่นว่าต้องการที่ว่าเดินทางสมมติว่าเราไม่ได้อยู่กับที่อ่ะเราต้องไปนู่นไปนี่หาลูกค้าบางครั้งเราไม่ได้พกโน้ตบุ๊กไปใช่ไหมบางครั้งบางงานเราต้องพรีเซนต์ลูกค้าว่าเอ๊ะฉันอยากจะได้ฉากนี้ได้รูปแบบนี้มีชิ้นงานอย่างนี้หรือคุยกันเรื่องภาพแอปเลเยอร์อะไรต่างๆนะครับการที่เรามีแค่แท็บเล็ตตัวเดียวโทรศัพท์ตัวเดียวเราก็สามารถที่จะทำงานที่เป็นรูปเดโมได้เสนอลูกค้าได้หรือคุยงานก็ได้มันจะเห็นภาพง่ายขึ้นนะแล้วเราค่อยมาทำงานแบบว่าจริงๆจังๆบนแบบฟูลโปรดักชันใน Photoshop ในคอมนะครับผมเริ่มเลยนะอันนี้ Photoshop Mix เปิดมานะครับถ้าใครยังไม่มีตัว Adobe AD นะก็คือสามารถที่จะสมัครได้ฟรีมาถึงเขาก็จะให้เขียนว่าสมัครฟรี ID Adobe ซึ่งดีนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่มีตัว Adobe AD แล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้แอปจาก Adobe ที่ปล่อยมาบน Mobile Device เนี่ยได้หลายตัวนะได้ฟูลฟังก์ชันนะครับอย่างเช่นพวก Photoshop Mix Photoshop Fixพวก Lightroom Mobile อะไรแบบนี้ครับผมถ้าอย่าง Lightroom Mobile ถ้าเราล็อกอินเนี่ยมันก็จะใช้ฟังก์ชันบางอย่างได้เต็มนะครับผมอ่ะผมกดบวกเลยนะครับบวก Image เข้ามานะครับตรงเนี้ยมันจะมีฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงหลังนะครับก็คือไอ้ตัว Dropbox ดึงรูปจาก Dropbox ดึงรูปจาก Google Photo จาก Facebook แล้วก็จากในเครื่องเราเนี่ยจริงๆมันเป็นมาตรฐานอยู่ละแต่ว่าตอนนี้เราจะสามารถดึงภาพจากตัว Adobe Stock ได้ด้วยนะครับผม Adobe Stock คืออะไรครับก็คือเหมือนกับไปคลังภาพออนไลน์ที่เขาจะขายสิทธิ์ในการใช้งานหรือขายเขาเรียกว่า Royalty Fee ขายสิทธิ์ในการที่ว่าคุณเอาไปใช้ทำนู่นทำนี่ในเชิง Commercial นะครับผมแต่ว่าสำหรับบางคนน่ะที่เหมือนกับเราต้องการที่จะดูงานเฉยๆนะยังไม่ได้เอาไปตีพิมพ์ Public หรือใช้งานในเชิง Commercial เนี่ยในการทำงานปกติเนี่ยเราก็จะเอาตัวที่ทำเนลนี่แหละตัวลายน้ำเนี่ยนำมาใช้ตัดต่อลองดูเลย์เอาให้เรียบร้อยส่งลูกค้าดูหรือดูกันเองเรียบร้อยก่อนนะครับถ้าพรูฟเราก็ค่อยซื้อก็ได้นะซึ่งจริงๆแล้ว Adobe Stock เนี่ยเป็นเรียกว่าบ้านเราอาจจะยังไม่ฮิตนะแต่ว่าเมืองนอกนี่ใช้กันเยอะเพราะมันถูกกันช่างภาพเยอะนะการช่างภาพสมมุติว่าเราถ่ายสิ่งของอย่างนึงแล้วต้องถ่ายวิวนึงเนี่ยมันต้องเสียค่ารถค่าเดินทางค่าช่างภาพมากมายบางทีการซื้อในนี้มันง่ายกว่านะครับผมสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยต้องการรูปท้องฟ้าเป็นฉากหลังแล้วเดี๋ยวจะวางสินค้าลงไปเราก็เซิร์ชคำว่า Sky ใน Adobe Stock เนี่ยก็จะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะเห็นไหมสบายเลยนะครับเราก็เลือกที่ชอบหรือบางทีเนี่ยเราก็เซิร์ชคำอื่นก็ได้นะอันนี้คือวางเฉยสมมติเนี่ยเป็นพื้นไม้สวยดีจังเลยกดนี่นะครับโอเคแล้วมันจะมีเบอร์ตรงนี้อยู่เห็นไหมมีเบอร์ตรงนี้เวลาที่เราซื้ เวลาที่เราซื้อทำงานจริงจังหรือซื้อตรงนี้แล้วก็เอาเบอร์ตรงนี้ไปเสิร์ชนะครับแล้วก็จะเจอรูปนี้ขึ้นแล้วเราก็ซื้อได้เลยนะครับแต่ว่าในการทำงานเนี่ยปกติเนี่ยเราจะยังไม่ต้องซื้อนะคือเราก็คือเอาตัวทำเนียลเนี่ยมาลองตัดแปะก่อนซึ่งตัว Adobe ก็จะมีฟังก์ชันในการอำนวยความสะดวกไว้ให้ก็คือการเซฟพรีวิวลงในตัวไลบรารีเลยนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่มีมากับในแอปของ Adobe เลยนะครับแล้วก็ดึงไปใช้บน Photoshop ก็ได้นะหรือใครเอาสะดวกกว่านั้นนะยังไม่ได้เช่ารายดงรายเดือนอะไรเนี่ยก็ขยายแล้วก็แคปหน้าจอไปใช้ก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ได้ผิดกฎไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับเป็นเรื่องปกติในการทำงานระดับมืออาชีพนะครับถูกใจแล้วค่อยซื้อนะเอาล่ะทีนี้ไม่เป็นไรนะครับเราใช้รูปที่ผมมีก่อนแล้วกันอันนี้ผมจะตัดแปะรูปขำๆเอาฉากหลังมาตัดแปะกับคนเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนฉากหลังเฉยๆนะใครจะไปประยุกต์อะไรก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มฉากหลังมานะฉากหลังตัวเนี้ยเป็น outdoor ถูกไหมทีเนี้ยรูปที่เราต้องการที่จะนำมาตัดแปะข้างบนนะก็ควรจะเป็นรูปถ่ายบุคคลที่ถ่าย outdoor นะจากตรงนี้เราจะเห็นว่าแสงมันจะนุ่มๆใช่ไหมถ้าคุณเอารูปที่แบบอยู่กลางแดด outdoor จริงแต่เป็นแดดแข็งๆเที่ยงๆเนี้ยตัดแปะยังไงมันก็จะไม่เหมือนนะหรือคุณเอารูปคนที่อยู่ใน indoor ตัดแปะยังไงมันก็จะไม่ค่อยเหมือนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราควรจะเอารูปที่คนที่แบบเหมือนมีแสงเข้ามาทางนี้เราอ่านแบ็คกราวด์นะแสงเข้ามาประมาณแถวๆนี้แล้วก็แสงนุ่มไม่ได้แข็งมากอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเห็นเป็นเลเยอร์เห็นไหมก็คือการซ้อนเลเยอร์ตัดแปะไปเรื่อยทั้งด้านขวานี่นะครับ
ตรงนี้จะมีฟังก์ชันในการที่จะครอปมันก็ได้นะจะฟลิปมันก็ได้นะครับโรเลตมันหรือจะขยายโหดจากตรงนี้ก็ได้นะครับใช้2นิ้วนะแล้วก็ adjust สง adjust สีนะปรับความสว่างใช้ auto fix ก็ได้นะครับให้มัน auto tone ให้นะครับแต่ตรงนี้จริงๆแล้วแนะนำให้ไปทำมาให้เรียบร้อยจากข้างนอกนะจะใช้อะไรรูมโมบายก็ได้ใช้ snapseed ก็ได้นะครับใช้อะไรก็ได้คือปรับฉากหลังให้สวยอย่างที่เราต้องการให้เรียบร้อยนะพอเราปรับฉากหลังให้เรียบร้อยนะครับผมทีเนี้ยเราก็ต้องการที่จะเพิ่มเลเยอร์ที่เป็นขนขึ้นมาข้างบนนะผมก็กดบวกเลเยอร์ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีให้เลือก2อันก็คืออันล่างเนี่ยก็จะเขียนว่า add a new color layer เป็นการเพิ่มสีแบบ solid color ก็คือสีเดียวลงไปนะครับซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการในครั้งนี้นะครับเราให้เลือกอันบนนะครับอันบนจะเขียนว่า add a new image layer นะครับผมกดไว้ปั้งมันก็จะถามว่าเอารูปอะไรตัดแปะนะผมก็เตรียมรูปไว้แล้วรูปหนึ่งนะครับสาเหตุที่ผมเอารูปนี้นะครับข้อ1ก็คือที่ทางแสงนะมันใกล้เคียงกันแต่อันเนี้ยมันจะมีริมไลท์ที่แรงกว่าเห็นไหมคือแสงมันเข้ามาตรงนี้แดดค่อนข้างแรงกว่าแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วล่ะเพราะว่าไองานตรงนี้มันไม่ได้เอาไปใช้ตีพิมพ์อะไรแล้วนะก็คือใช้แบบเหมือนเราดูกันเฉยๆนะครับเอาล่ะเราขยายขึ้นมาได้2นิ้วให้เรียบร้อยนะครับตรงเนี้ยมีทริคนิดนึงนะครับผมก็คือตอนที่ผมถ่ายอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายด้วยมือถือนะถ้าถ่ายด้วยมือถือนะคุณภาพในการไดคัทจะตกนะครับตัวนี้ผมใช้ Fuji X100F ในการถ่ายแล้วก็ import เข้าไปใน iPad นะครับจะสังเกตว่ารูปนี้ฉากหลังผมอะถ่ายบนพื้นที่ค่อนข้างจะเรียบๆไม่ได้ยุ่งเหยิงมากไม่ได้ฉากหลังแบบวุ่นวายไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยมันจะไดคัทยากนะยิ่งเราตั้งการเอามาไดคัทอยู่แล้วนะเราควรจะถ่ายบนฉากหลังเรียบๆเพลนๆแล้วก็ให้ดีอะให้สีมันไม่เกินกันไม่ใช่คุณถ่ายแบบเสื้อสีเขียวบนฉากหลังที่เป็นทุ่งหญ้าป่าเงี้ยมันก็จะเขียวกับเขียวมันจะไดคัทยากนะนั้นก็ต้องพยายามที่จะเอาฉากหลังที่มันดูแบบต่างกันนิดนึงนะมันก็จะไดคัทง่ายนะครับผมสมมุติผมประมาณนี้นะครับผมทูนึงอ่ะในการที่เราจะทำการตัดก็จะใช้ทูนี้เป็นหลักเลยนะชื่อว่าคัทเอานะครับผมในตัวทูคัทเอาอ่ะเราควรจะต้องแน่ใจก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะคัทเอาเนี่ยเราจะต้องดูเลเยอร์ว่าเราทำงานบนเลเยอร์อะไรนะไม่ใช่ไปคัทเอาเลเยอร์อื่นนะครับสังเกตว่าเลเยอร์ที่เราจะทำงานมันจะมีกรอบสีน้ำเงินเล็กๆอยู่นะบางทีเราไปเลือกเลเยอร์อื่นอยู่เนี้ยเราก็จะตัดไม่ได้ก็ดีนะเพราะเรากำลังทำงานกับเลเยอร์อื่นนะทีนี้เราต้องเลือกเลเยอร์ที่เป็นคนใช่ไหมเราคลิกที่เลเยอร์คนให้เรียบร้อยก่อนนะตรงนี้ถ้าแตะเข้าไปทีนึงก็ยังสามารถที่จะเปิดปิดลูกตาได้นะก็คือซ่อนเพิ่มลดโอปาซิตี้ก็ได้นะครับจะเปลี่ยนเบลนด์โหมดก็เหมือนใน Photoshop นะครับผมแล้วก็จะทำการโรเลตฟิปดูพิเคททำซ้ำอะไรจากตรงนี้ได้เลยนะครับเบิร์ดเลเยอร์อะไรก็ทำจากตรงนี้นะครับผมแต่ตอนนี้เราต้องการที่จะคัทเอาแล้วเลือกเลเยอร์ให้เรียบร้อยนะครับผมกดที่คัทเอานะครับจะมีทูขึ้นมาข้างล่างแล้วก็มีทางซ้ายที่เป็นพารามิเตอร์นะครับผมทูแรกที่อยากจะให้ลองก็คือออโต้นะบางทีเนี่ยเรากดออโต้ไปปึ้งมันจะคิดให้เองว่าให้ควรจะตัดอะไรยังไงซึ่งนี่คือสิ่งที่มันคิดครับผมส่วนมากจะห่วยบอกเลยนะครับเราไม่เอานะครับผมคัทเอาใหม่นะครับเราจะใช้ทูแรกที่ชื่อว่าสมาร์ทตัวนี้นะครับสมาร์ทตัวนี้จะมีลักษณะเหมือนกับคล้ายๆ Quick Selection Tool ใน Photoshop ผสมกับ Magic Wand ใน Photoshop นะครับจะเป็นทูที่เหมือนกับเราลากไปเรื่อยๆมันก็จะคำนวณว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ใกล้เคียงที่คล้ายๆกันก็จะได้คัดออกนะครับเราต้องการที่จะ Subtract มันทิ้งนะก็คือลบมันทิ้งนะครับตรงนี้มันเป็น Add อยู่ใช่ไหมเราลบเป็น Subtract แล้วก็เลือกที่สมาร์ทนี่นะครับเริ่มเลยนะแล้วก็ถูเห็นไหมเนี่ยพอผมถูมันก็จะคำนวณใกล้เคียงเข้ามาตรงเนี้ยกับบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เยอะๆเนี่ยเราสามารถใช้ทูที่เป็นเบสิกก็ได้นะครับเบสิกนี่ก็คือเหมือนกับถูตรงๆเลยนะถูตรงๆก็คือลบมันตรงๆเลยนะอีเรเซอร์นะครับลบมันตรงๆซึ่งตรงนี้สามารถที่จะลดฮาร์ดเนสได้นะปรับขึ้นปรับลงกดค้างนะครับไซส์ของแปลงขึ้นๆลงๆได้นะครับบางทีเราต้องการที่จะเหมือนกับเฉพาะที่ที่เราต้องการจะลบอ่ะตรงนี้เราสามารถที่จะลดขนาดแปลงไซส์อะไรเยอะจากนี้ได้เลยนะครับแต่ตรงนี้เราจะใช้ตัวสมาร์ทเป็นหลักนะครับตรงนี้ยังมีลัสโซ่นะครับลัสโซ่ก็คือคล้ายๆว่าทำการเหมือนกับสมมติเราจะแอดกลับมาเนี่ยคล้ายๆใน Photoshop เลยลัสโซ่จะซับแท็กลัสโซ่ก็ได้นะเนี้ยคือจะเป็นทูตัดต่างๆนานาแต่มีผลเหมือนกันแหละทุกทูก็คือเพื่อให้ตัดทิ้งหรือว่าเพิ่มกลับเข้ามานะครับตรงนี้ยังมีเชฟนะเราสามารถที่จะเลือกเชฟที่เราต้องการตัดเช่นพื้นที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเงี้ยเราเลือกลากแล้วก็กดแท็บทีหนึ่งอันนี้เป็นแอดนะต้องซับแท็กนะครับมันก็จะเป็นการลบตามพื้นที่เชฟที่ต้องการพูดง่ายๆทูทุกอันเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นทูในการที่จะตัดหรือว่าถ้าตัดพลาดก็เอาแอดกลับมาก็ได้นะครับก็คือถ้าจะแอดก็เปลี่ยนพารามิเตอร์ตรงนี้เป็นแอดถ้าจะลบก็เปลี่ยนเป็นซับแท็กนะครับตรงนี้ผมขอกลับไปเป็นสมาร์ทนะเป็นทูหลักที่ผมชอบใช้นะมันง่ายดี
ไอ้ตรงนี้ความเนียนของมันอะถามว่าสู้ Photoshop ได้ไหมมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้มันเหมือนกับเราต้องการที่จะวางคร่าวๆหรือตัดแปะกันแบบเล่นๆอะไรเงี้ยไอ้ที่ผมเคยใช้เล่นๆคืออย่างสมมติแบบไปมีตติ้งเพื่อนนะอันนี้เล่าให้ฟังนะแล้วไม่มาคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ไปหารูปเดี๋ยวน้อยใจไงลง Facebook อะไรเงี้ยน้อยใจก็อ่ะไปหาแบบรูปใน Facebook มาตัดแปะให้อะไรเงี้ยขำๆสนุกๆนะครับเอาล่ะประมาณนี้สมมติว่าตรงนี้ไอ้ตรงนี้ยากแล้วนะไอ้เนี่ยยากเพราะมันเป็นผมแบบแล้วมันกินลักษณะเนี้ยถ้าผมลบเข้าไปมันก็จะไปกินแบบพื้นที่ตรงเนี้ยเห็นมั้ยบางทีผมอาจจะต้องแอดตรงนี้กลับมานะมันจะมีนิดหน่อยนะที่มันจะเป็นพื้นที่ที่เกินแบบความสามารถของเจ้าโปรแกรมนี้นะตรงนี้ต่อให้เราใช้ Raster Tool อะไรมันก็จะยากแล้วนะผมเอาเนียนๆเลยกูเลือกแอดอยู่มิน่าแป๊บนึงครับเปลี่ยนเป็น Subtract ยากแล้วอ่ะทำให้เหมือนได้ยากมากเลย Tool มีจำกัดนะประมาณนี้แล้วกันถือว่าโอ้โหแค่นี้ก็เรียนไปหาแล้วนะครับทีนี้มันจะมีทูลสุดท้ายก่อนที่เราจะกด accept ไปนะก่อนจะกดติ๊กถูกนะครับก็คือทูลที่ชื่อว่า refine นะครับใครที่ใช้ Photoshop น่าจะคุ้นๆกันนะครับแต่ว่า refine ในนี้มันจะไม่ได้สามารถที่จะมาทำงานแบบว่าบนพื้นที่ได้เองมา refine hair อะไรอย่างนี้ได้เองมันจะเป็นการ refine โดยรวมของภาพนะครับอันแรกเลยก็คือ feather นะครับก็คือเป็นการปรับความฟุ้งว่าให้หมายถึงว่าขอบคมกริบหรือจะให้มันเฟอร์เทอร์นิดนึงนะครับสมมุติว่าผมเลือกเฟอร์เทอร์หนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อให้ขอบตรงนี้ที่มันหยิกหยักหยิกหยักมันลดความหยิกหยักลงนะสมมติผมฟึ้งมากๆไอ้หยิกหยักมันจะยิ่งหายไปนะสมมติผมลอง2แล้วกัน2ดูนะครับตรงนี้จะมีอินเวิร์ตอินเวิร์ตคืออะไรนะครับอินเวิร์ตก็คือต้องการสลับไงตะกี้เราตัดฉากหลังทิ้งแต่ว่าไอ้สมมติเอาฉากหลังไม่เอาคนตรงนี้จะมีอินเวิร์ตอยู่นะครับแล้วก็เอจตรงนี้จะเป็นการเลือกวิธีการที่มันจะรีไฟล์ขอบนะลองผมซูมแหกตรงนี้เข้าไปดูนะสมมุติว่าผมเลือกเป็นออริจินอลเลยขอบนี่จะขมขึ้นเลือกมาเป็นสมูทก็จะสมูทขึ้นนะครับเลือกมาเป็นแบบฟัซซี่ฟัซซี่จะมีทั้งหมดฟัซซี่ S M L นะครับก็คือเนี่ยพอเราเลือกเป็นฟัซซี่นะสังเกตตรงเสื้อเนี่ยมันจะเริ่มแบบมีความขุยๆ ขึ้นมาแล้วอ่ะสมมุติฟัซซี่เนี่ยเยอะๆเลยนะขุยมันจะขึ้นมาฟัซซี่เนี่ยมันจะมีประโยชน์สมมติเราได้คัดอะไรที่มันเป็นขนๆนะเช่นน้องหมาน้องแมวอะไรเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ตัวที่เป็นเอทสมูทเฉยๆมันจะไม่เนียนแต่ถ้าเป็นฟัซซี่เนี่ยพวกขนอะไรที่มันขนมากๆเนี่ยมันก็จะเนียนขึ้นมานะครับซึ่งตรงเนี้ยจริงๆอ่ะคือพูดง่ายๆมันไม่ฟัซซี่ขนาดนั้นนะตัวนี้มันจะดูฟุ้งไม่งั้นมันจะดูหยิกหยักเกินไปนะผมอาจจะใช้เป็นสมูทเฉยๆนี่แหละพอละโอเคประมาณนี้นะครับผมกดโอเคปังถ้าไม่ชอบกดรีเซ็ตหรือกดแบ็คไปก็ได้นะเอาละเกือบเสร็จแล้วทีนี้เราก็วางที่เราต้องการนะครับผมเรียบร้อยนะครับเอาล่ะทีนี้ตรงนี้จะมีทูอะไรเพิ่มขึ้นที่เราจะทำอะไรได้ต่อนะครับตรงนี้ตีบของน้องผู้หญิงคนนี้มันเป็นมุมกดนะมุมกดแต่ว่าไอตัวฉากหลังนี่มันเป็นมุมยิงตรงไปตรงนี้จะมีทูหนึ่งที่ชื่อว่าอัพไลท์นะครับกดอัพไลท์ไปนะตรงนี้อัพไลท์มันจะมีอัพไลท์สเปครูปในการที่จะแบบแก้ตีบนิดๆหน่อยๆให้เรานะครับมันจะไม่ได้แก้ละเอียดมากนะพูดง่ายๆมันก็จะเป็นทูที่แบบสำเร็จรูปมาแล้วว่าคุณจะแก้ตีบอะไรยังไงนะครับสมมติผมชอบอย่างนี้มากกว่านะผมกดโอเคนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะมาที่มอทูนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปลิควิดไฟล์เช่นบอกโอ้น้องเขาบอกโอ้ฉันอ้วนจังเลยนะเรากดลิควิดไฟล์ in Photoshop Fix ซึ่งเราจะต้องลง Photoshop Fix ไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมพอลง Photoshop Fix มันก็จะเด้งแอปกลับมาที่ Photoshop Fix เลยนะตรงนี้เราจะสามารถที่จะปรับโครงสร้างใบหน้าใน Photoshop Fix ได้นะครับ Photoshop Fix จริงๆใช้ง่ายนะไม่ได้ใช้ยากเลยนะลองไปดูนะลองใช้ดูเนี่ยปรับโครงสร้างใบหน้านิดๆหน่อยๆทำการที่เรียกว่าสมมุติว่าผมต้องการที่จะลดขนาดตัวนิดนึงสมมุติคุณแบบใหญ่กว่าลดแขนหน่อย Photoshop Fix นี่ดีนะไม่รู้ผมทำคลิปไปยังผมลืมไปละถ้ายังไม่ทำเดี๋ยววันหลังทำให้นะมันไว้แบบว่ารีทัชน้องผู้หญิงดีนะครับผมเป็นไงเรียบร้อยนะสมมติผมประมาณนี้แล้วกันพร้อมลงมาเรียบร้อยละผมกดข้างบนเนี่ย Save and Return to Photoshop Mix นะครับผมกดปุ๊บมันก็จะสลับกลับมาตัวน้องผู้หญิงก็จะพร้อมลงมาหน่อยนะครับพอเราสลับกลับมาแล้วเนี่ยเราจะพบว่าตรงเนี้ยมันจะเกิดที่เราได้คัดตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวผมปิดลูกตาตรงนี้ทิ้งให้ดูนะแต่แรกเราได้คัดเนียนแล้วเอ้ยตอนนี้ทำไมกลายเป็นไม่เนียนนะเพราะว่าเมื่อกี้เราทำการที่ลิควิดไฟล์น้องเขาเข้ามาถูกไหม
พอ liquify น้องเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอตัวที่เราได้คัดอ่ะมันจะคงขอบเดิมไหมเพราะนั้นพอมันตัวหดเข้ามาฉากหลังมันก็จะเข้ามาด้วยตามเหมือนกับโครงเดิมมาร์คเดิมที่มันทำไว้นะครับวิธีแก้ก็คือก็ต้องเลือกเลเยอร์เดิมเลเยอร์คนแล้วก็ทำการคัตเอาท์ใหม่นะครับผมก็คือทำการใช้ตัวสมาร์ทเนี่ยซับแทร็กทิ้งเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นถ้าให้ดีนะให้เวิร์กนะครับก็คือใช้ตัว Photoshop Fix อะแก้ตัวแบบอะไรให้เรียบร้อยเลยนะลดขนาดอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ทำทีหลังงามๆจะไหลต่อนะอ่ะประมาณนี้นะครับโอ้ยประมาณนี้โอเคน่าจะโอเคแล้วล่ะอ่ะเนียนละกดทีหนึ่งนะครับเปิดรูปลูกตานะครับผมเอาล่ะสมมุติว่าผมโอเคประมาณนี้ละเดี๋ยวเพิ่มความสว่างฉากหลังนิดนึงยังดูแปลกๆเพิ่มความอุ่นไม่ใช่เพิ่มความสว่างนะอีกนิดนึงนะครับผมว่าชอบให้มันอุ่นนิดนึงไอ้นี่ไงผมเพิ่มผิดเนี่ยอย่างที่บอกนะครับต้องเลือกเลเยอร์ก่อนแหมเมาแล้วนะครับกด adjust นะครับผมกด temperature นะครับปรับมาทางขวานะให้มันติดอุ่นนิดนึงนะเพราะว่าตัวน้องผู้หญิงมันโทนค่อนข้างอุ่นนะโอ้นี่อุ่นมีทิ้นเขียวมาด้วยนะพออุ่นมากๆเขียวเริ่มขึ้นโอเคแค่นี้นะครับเอาล่ะสมมุติประมาณนี้ก่อนนะครับทีเนี้ยมันจะยังดูไม่เหมือนมากจริงๆถ้าเกิดเราคุยงานการตัดแปะกันจริงๆแค่นี้ก็ได้แล้วนะแต่ว่าถ้าอยากจะให้เหมือนแบบส่งขึ้น Facebook หรือส่งให้ใครดูอะไรเงี้ยให้มันเหมือนขึ้นนิดนึงนะเราควรจะทำโทนลมทั้งภาพนะครับซึ่งวิธีการทำโทนลมทั้งภาพในนี้มันจะมีลุคให้อยู่นะแต่ว่าในลุคเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเพราะมันปรับอะไรได้ไม่เยอะนะเดี๋ยวจะทำการ export แล้วก็ไปเปิดในโปรแกรมอย่าง Snapseed ที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะซึ่งเป็นโปรแกรมตกแต่งภาพที่ผมชอบมากเลยเราไม่จำเป็นต้องเปิดเลเยอร์ก็ได้นะเนี่ยตัวนี้จึงมีฟังก์ชันถ้าแตะทีนึงมันจะมีเมิร์จดาวน์นะเราไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับกดตัวฟังก์ชันตรงนี้นะครับแล้วกดแชร์ถ้าเกิดใครมี Photoshop CC จริงๆโยนเข้า Photoshop ไปได้เลยนะผ่านในตัว Creative Cloud นะแต่ว่าเราต้องการเซฟลง Camera Raw เฉยๆนะเซฟลง Camera Raw มันก็จะทำการ process สิ่งที่เราทำทั้งหมดเมื่อกี้ไว้นะครับผมก็ลองสักครู่นะแล้วแต่ความแรงของเครื่องแล้วแต่ความละเอียดของรูปอะไรต่างๆตอนนี้ complete เรียบร้อยนะครับผมจะไปที่ Snapseed เดี๋ยวผมจะโอเพนรูปที่เราทำการ export เมื่อกี้ขึ้นมาครับโอเคทีนี้เราจะทำโทนรวมทั้งหมดพร้อมๆกันระหว่างฉากหน้าฉากหลังมันก็จะดูทำให้เหมือนกับเป็นภาพที อยู่ในภาพเดียวกันมากขึ้นนะทำโทนร่วมกันนะครับวิธีที่ง่ายสุดก็คือการแก้พวกไว้บาลงไว้บาลานนิดๆหน่อยๆนะครับเมื่อกี้มันติดทิ้งเดี๋ยวผมที่ตัวจูนิเมทเพิ่มนิดนึงนะครับไอ้วิธีการใช้ Snapseed ผมสอนไปแล้วนะกลับไปดูได้นะครับวิธีการก็ดูอะไรนะประมาณนี้เดี๋ยวเพิ่มวิกเน็ตโดยรวมก่อนถ้าได้ดูเป็นภาพถ่ายเป็นภาพแผ่นเดียวกันวิกเน็ตนี่จริงๆเป็นทูลในการเบลนรูปถ่ายดีๆมากเลยนะครับมันจะดูแบบมันจะทำให้ดูแบบดูดีอ่ะยิ่งถ้าเกิดเราใส่พวกฟิลเตอร์พวกแบบวินเทจอะไรไปนิดๆหน่อยๆนะมันจะยิ่งเนียนมากเลยสมมติว่าผมใส่ตรงนี้เอาลดสไตล์สแตนชั่นนิดนึงแรงไปผมเพิ่มไปเนี่ยนิดนึงโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้คนไดคัตบนฉากหลังเห็นไหมทำโทนเป็นอันเดียวกันมันก็จะเหมือนเป็นรูปที่ถ่ายอันเดียวกันนะตรงนี้ที่ทางแสงก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดนะแสงเข้าตรงนี้ตรงนี้ตัวแบบอาจจะแรงหน่อยตัวนี้อาจจะแรงไอเบานิดนึงนะฉากหลังแต่ว่ามันก็ยังดูทิศทางใกล้เคียงกันนะครับประมาณนี้หวังว่าจะไปประยุกต์ใช้งานได้นะบางคนก็อาจจะลองตัดเสื้อผ้ามาวางบนตัวดูเรื่องแฟชั่นอะไรเงี้ยหรืออะไรหลายอย่างนะครับลองดูนะอาจจะมีประโยชน์กับบางคนที่ไม่ต้องการใช้ Photoshop แบบใช้ฟังก์ชัน Advanced Tool ในการตัดแต่งง่ายๆนะครับผมเอาละวันนี้ไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ